อุ้ยล้มเลยเดินหาป้าป้าดิเดินหาป้าป้าดิเดินหาป้าป้าดิเช้านี้ปีเตอร์มาช่วยสามีทำงานค่ะต่อคานเหล็กเพื่อที่จะทาสีบ้านชั้นที่2ค่ะทำงานกันตั้งแต่7โมงเช้าค่ะตอนนี้อยู่ที่บาร์กันนะคะจะมากินข้าวกันที่นี่ค่ะอากาศร้อนค่ะ34องศาเลยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับลูซี่ร้องไห้งอแงตลอดเลยค่ะอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้เวลากินข้าวกันแล้วคนที่นี่เวลาอยู่บนโต๊ะอาหารจะคุยกันนะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปตอนกินค่ะอาหารเป็นเมนูง่ายๆนะคะพริกทอดสเปนหมึกกล้วยทอดเฟรนช์ฟรายค่ะผักสลัดแล้วก็อันสุดท้ายนี่ค่ะเป็นหมูทอดกระเทียมของสเปนนะคะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะด้านนอกตรงนี้นะคะอากาศดีมากเลยเย็นสบายลูซี่ก็เลยหลับได้นานค่ะเกือบ2ชั่วโมงเลยต้มยำเหงามากเลยค่ะไม่มีเพื่อนเล่นช่วงเย็นค่ะมีเวลาได้มาตัดมะเขือเทศค่ะเพราะว่าพ่อแม่สามีมาดูลูซี่ให้ค่ะให้ป้อนข้าวลูซี่ให้อาบน้ำให้ลูซี่ค่ะเพราะว่าท่านอยากจะทำกันมากเลยทั้งสองคนเลยค่ะมะเขือเทศปีนี้ไม่ค่อยดกเท่าที่ควรค่ะแต่ก็ได้กินพอทำซอสได้บ้างนิดๆหน่อยๆค่ะปีนี้ลองปลูกมะเขือเทศแบบหลากหลายพันธุ์ค่ะได้พันธุ์มาจากหลายที่ด้วยตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมดูนะคะว่าจะอร่อยไหมมะเขือเทศลูกพีชค่ะมันเหมือนลูกพีชมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะอร่อยมากเลยค่ะเอาลูกนี้แล้วกันลูกนี้สวยเห็นไหมคะข้างในมันนะตะติงนงมากเลยค่ะเนี่ยเหมือนลูกพีชเลยข้างในมันนะสวยถ้าผ่าด้วยมีดจะสวยกว่านี้เลยนะชำหวานเนื้อเยอะจริงๆเขาจะเรียกเป็นส้มด้วยคำว่ามะเขือเทศพันธุ์นี้ก็อยากจะแนะนำให้ปลูกเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเนื้อมันจะคล้ายลูกสับปะรดค่ะเขาก็เลยเรียกมะเขือเทศสับปะรดค่ะลูกมันจะออกนิ่มๆ นะคะผิวบางๆเหมือนจะไม่น่ากินนะคะแต่เวลาเราผ่ามันออกมาเลยเนื้อมันเยอะมากอันนี้ก็เป็นอีกพันธุ์นึงนะคะที่นิยมกินกันมากเลยนะเนื้อสวยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะมันจะคล้ายๆอะไรลูกก็ไม่แน่ใจนะแต่เนื้อมันสีเขียวสวยค่ะเนื้อแบบเป็นทรายสวยมากเลยน่ากินมากเลยค่ะเนื้อเป็นเยลลี่เลยอ่ะมาเก็บมะเขือยาวบ้านเราค่ะปีนี้ไม่ค่อยโอเคเลยฝักมันเอ้ยมันไม่ยาวมากออกไม่เยอะด้วยค่ะไม่ค่อยงามนะรถเอามาปลูกตรงนี้มันก็เลยไม่ค่อยโอเคไปแข็งมากรถยังมีสตรอเบอรี่ให้เก็บอยู่นะคะสต
ตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อุ้ยอุ้ยมีอะไรมาแอบกินไม่เยอะมากแต่ว่าเก็บได้กินทุกวันนะ5-6 ลูกวันนี้แดดดีด้วยนะก็เลยแดงออกมาสวยเลยค่ะนี่สีสวยเชียวมาเก็บมะระขี้นกกันนะคะนี่ยังอ่อนอยู่เลยนะอุ้ยนี่อุ้ยลูกใหญ่ไม่ทันเห็นอันนี้แก่แล้วนะนี่มะระขี้นกนะคะแต่พอรถปลูกไปปลูกมามันเป็นพันเนี้ยนี่พันจากบ้านเรานะ2 ลูกแล้วรถเอาไว้เก็บเม็ดมันนะคะนี่เก็บไปโอ้โหตอนแรกก็เห็นมันก็ไม่ค่อยจะเยอะมากนะเก็บไปเก็บมามันก็หลายรูปเหมือนกันนะคะเนี่ยเก็บไปดีไหมเนี่ยได้อยู่มั้งมะละรถขยุมไปขยุมมานะโอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหลายลูกเลยต้องจับขยุมขยุมเอาอ่ะให้มือมันรู้สึกว่าเออมันมีมะระอยู่นะถึงจะรู้ค่ะเหมือนแบบมันมองหาแล้วมันมองยากเนาะมันสีเขียวเหมือนกันผักทั้งหมดนะคะที่เก็บได้ในวันนี้นะเต็มเลยค่ะทั้ง2 ตะกร้าก็ได้เมนูไทยๆด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอามะเขือไปผัดค่ะผัดใส่หมูกว่าจะเก็บผักเสร็จนะคะก็3 ทุ่มหน่อยๆแล้วค่ะคิดถึงลูซี่แล้วไปดูลูซี่ดีกว่าค่ะ